ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะที่นั่นก็เนืองแน่นไปด้วยแรงศรัทธาไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมส่งน้ำองค์หลวงพ่อพระไสยกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะคุณธินกรวีรพลศิลป์มีรายงานบรรยากาศสดเข้ามาค่ะครับจุดหมายหรือศูนย์รวมใจชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ก็คือวัดโพชัยพระอารามหลวงแห่งนี้ครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้คนหลายวัยทีเดียวครับก็เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาส่งน้ำหลวงพ่อพระไสยกันอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสายครับเนื่องจากวันนี้ครับตรงกับวันครอบครัวด้วยเราจึงเห็นหลายครอบครัวหอบลูกจูงหลานครับและพาญาติผู้ใหญ่ออกมาส่งน้ำกราบขอพรหลวงพ่อพระไสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายกันอย่างคึกคักซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีอัญเชิญลงมาจากพระอุโบสถแห่รอบเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างใกล้ชิดก่อนอัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่ศาลาพระพลาแห่งนี้ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงให้ประชาชนได้ส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้หลายคนตักน้ำอบน้ำหอมที่ส่งน้ำหลวงพ่อพระไสยกลับไปบูชาที่บ้านครับแล้วฝากญาติมิตรที่ไม่มีโอกาสได้มากราบสักการะนับเป็นมหาสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนชาวระยองครอบครัวนี้ครับให้ความสำคัญกับวันครอบครัวเป็นพิเศษจึงตั้งใจพาน้องโบตันวัย3ขวบมาซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานด้วยครับวันที่ดีนะคะจะได้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องค่ะอย่างเราไปทำงานต่างจังหวัดเรากลับมาแล้วก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะเขาจะได้ซึมซับไว้โตไปเขาก็จะได้รู้ว่าวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวหนองคายคือคักที่สุดอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมครับแต่เนื่องจากคืนที่ผ่านมาเล่นกันจนดึกประกอบกับสภาพอากาศที่แดดร้อนจัดขณะนี้จึงยังเห็นการขับรถบรรทุกน้ำออกมาเล่นกันปราบตายครับแต่คาดว่าแดดล่มลมตกบรรยากาศจะค่อยๆคึกคักขึ้นตามลำดับครับย้ำอีกครั้งครับว่าประชาชนยังสามารถมาส่งน้ำหลวงพ่อพระไสยอย่างใกล้ชิดแบบนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้ครับก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญกลับเข้าสู่พระอุโบสถในเช้าวันถัดไปครับซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาไม่ต่างจากพิธีอัญเชิญลงจากพระอุโบสถเมื่อวานนี้ครับคุณณัฐภาครับขอบคุณค่ะคุณธินกรค่ะ